อย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้รู้เรื่องนี้ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีมาชนและคู่กรณียอมรับผิดและทางพนักงานสอบสวนหรือร้อยเวรชี้แล้วว่าคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดเราต้องการเรียกร้องค่าสินไหมต่างๆจากพรบ.ของคู่กรณีเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง 1. ค่ารักษาพยาบาลทั้งที่นอนและรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่ารถค่าเดินทางเพื่อมาล้างแผลที่โรงพยาบาลเป็นต้น 3. ค่าขาดรายได้จากการที่เรามารักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่เราต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตามคำสั่งของแพทย์ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเราสามารถเรียกค่าขาดรายได้จากการที่มารักษาตัวได้ 4. ค่าทนทุกข์ทรมานหรือค่าทนทุกข์ทรมานจากการที่เราถูกละเมิดข้อ2ข้อ3และข้อ4เราสามารถเรียกในมูลละเมิดได้ตามพรบ.ฉบับใหม่หลังจากวันที่1เมษายน2563ตามคำสั่งของนายทะเบียนเราสามารถเรียกได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลและกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมูลละเมิดที่เกิดขึ้นได้ทำประกันต้องทำกับมืออาชีพนะคะด้วยรักและความห่วงใยจากคุณพี่เขือที่ปรึกษาประกันภัยทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ